ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรมรพ.สุราษฎร์ธานีพระราชินีทรงรับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพระราชินีทรงรับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อเวลา 18:17 น.วันที่15ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิชัยศรีขวัญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติให้รับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3รายต่อจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่และมูลนิธิกาญจนบารมีออกหน่วยบริการตรวจรักษาผู้ปกครองญาติบัณฑิตและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมพระราชทานอาหารและน้ำดื่มด้วย